บงชูบงชูสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อวนันนี้เราสองตายายพาเที่ยวทะเลเลยอ้าวนะคะเราสองคนจะเดินทางกันตั้งแต่เช้ามืดเลยค่ะทัวร์ที่เราจะไปนี้เราจองข้ามเดือนเลยค่ะเพื่อนเพเมืื่่ออนถึงเวลานัดหมายเราก็ต้องเดินทางกันค่ะรอบนี้เราจะไปทะเลทางภาคเหนือค่ะวิวสองข้างทางก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะอากาศของวันนี้ก็ไม่เป็นใจให้เดินทางเลยค่ะเพื่อนๆด้วยความที่เราจองเป็นเดือนค่ะเราไม่สามารถรับรู้ได้เลยว่าอากาศจะเป็นอย่างไรพอถึงเวลานัดเราก็ต้องออกเดินทางกันค่ะเพเรื่าอนใช้เวลาเดินทางเกือบ3 ชั่วโมงคจ่ะนเดินทางมาถึงสะพานของจังหวัดน็อกมองดีคเป่ะ็นสะพานถนนที่ใช้สายเคเบิลขึงข้ามแม่น้ำแสทบี่เชื่อมระหว่างเมืองเลอเอากับเมืองอองฟลืในแคว้นน็อกมองดีทางตอนเหนือของประเทศฝรั่งเศมีสความยาวทั้งหมด 2,143.21 เมหรตรือ7,032ฟุตถึง856เมตรระหว่างท่าเทียบเรือทั้งสองแห่งนอกจากนี้ยังเป็นสะพานแห่งสุดท้ายที่ข้ามแม่น้ำแซนก่อนที่จะไหลลงสู่มหาสมุทรเราก็เดินทางมาถึงใจกลางเมืองของเขาแล้วนะคะถึงที่หมายอย่างปลอดภัยค่ะเพื่อนเพื่มุอมนนี้จะเป็นจุดชมวิวที่สวยงามในเมืองเลออาฟนะคะเดินเล่นต่อมาก็จะเป็นท่าเรือค่ะเพื่อนๆสวยงามมากๆค่ะเสียอย่างเดียวลมแรงมากฝนมีตกปล่อยๆค่ะเพื่อนเราๆก็เลยเดินเล่นกันชมวิวรอบๆข้างกันในไปเมคื่่อะมาถึงแล้วเราก็ต้องเก็บภาพวิวสวยๆไปฝากเพื่อนๆนะคะที่เห็นนี่คือหินทองคำนะคะคเพุื่ณอนตาแดงนี่ตาลุกวาวเลยค่ะหลังจากนั้นเราก็เดินชมวิวในท่าเรือกันต่อเครา่ะเดินเที่ยวกันมาก็ใกล้จะถึงทะเลแล้วนะมคาะชมคลิปถัดไปค่ะ